จซีรารายงานเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ว่าอิสราเอลส่งกองกำลังทหารบุกเมืองนาบัสเขตชุมชนชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์เพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงที่คาดว่าจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หลายแห่งโดยทหารพร้อมอาวุธครบมือได้บุกเข้าไปตรวจค้นบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆทำให้เกิดการปะทะกับชาวปาเลสไตน์ส่งผลให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต10ศพและบาดเจ็บ102รายในจำนวนนี้มี6รายได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอาคารบ้านเรือนและร้านค้าเต็มไปด้วยรอยกระสุนและคราบเลือดในเวลาต่อมากองทัพอิสราเอลออกมาเปิดเผยว่าปฏิบัติการทหารในเขตเวสต์แบงค์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อจับกลุ่มตัวสมาชิกกองกำลังติดอาวุธที่อิสราเอลตามล่าตัวอยู่3คนซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีในเวสต์แบงค์ครั้งก่อนขณะที่ทหารไปพบทั้ง3คนซ่อนตัวอยู่ที่อาคารหลังหนึ่งทำให้ต้องมีการปิดล้อมอาคารและขอให้ผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนมอบตัวแต่กลับกลายเป็นเหตุปะทะรุนแรงกับชาวปาเลสไตน์ก่อนที่จะมีชาวปาเลสไตน์จำนวนหนึ่งออกมาคว้างปาก้อนหินและปาระเบิดใส่ทหารอิสราเอลจนทำให้กองกำลัง IDF ทำการวิสามันผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย3รายในเวลาต่อมากระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายมีอายุระหว่าง16ถึง72ปีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า80คนจากปฏิบัติการอันก้าวร้าวของอิสราเอลได้นายฮุสเซนอันชิกเลขาธิการองค์การปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือ PLO ประนามปฏิบัติการของอิสราเอลว่าเป็นการสังหารหมู่และเรียกร้องการคุ้มครองจากนานาชาติต่อชาวปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์เผยให้เห็นภาพชายหนุ่มวิ่งไปตามถนนมีเสียงปืนดังลั่นในคลิปก่อนที่ชายทั้งสองคนจะล้มลงไปนอนกับพื้นในสภาพแน่นิ่งและภาพเหตุการณ์ในคลิปยังเผยให้เห็นถึงปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลย่านใจกลางเมืองนาบัสและพาหนะของกองทัพอิสราเอลยิงแก๊สน้ำตาใส่พื้นที่เหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นเหตุการณ์นองเลือดรุนแรงที่สุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในรอบเกือบ1ปีและเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง2เดือนหลังจากที่รัฐบาลอิสราเอลนำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูขึ้นมาบริหารประเทศและมีนโยบายการใช้มาตรการรุนแรงกับกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store